้าชาติหน้าสามีเกิดเป็นหญิงจะรักกันไหมถามอันนี้ลองนึกดูเล่นๆนะหากเราเป็นผู้หญิงที่มีวิธีคิดและการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวได้เหมือนผู้ชายมีความคิดริเริ่มในการบุญมีความหนักแน่นไม่โลเลในการรักษาสัตว์เกี่ยวกับเรื่องดีๆและอย่างชาติหน้าถ้าได้เกิดเป็นชายส่วนสามีของเราในชาตินี้ก็ยังได้เกิดเป็นชายด้วยอย่างนี้เวลาเจอกันอีกมิกลายเป็นพวกผิดเพศหรอตอบเรื่องข้ามภพข้ามชาติเนี่ยละเอียดอ่อนมากนะครับเกิดใหม่คือลืมหมดความจำทุกอย่างถูกล้างออกเกลี้ยงเกลาความรู้สึกทุกชนิดเกี่ยวกับเพศเดิมถูกลบออกด้วยเพศใหม่ในอัตภาพใหม่ถ้าคู่รักเดิมมาเจอกันในขณะต่างก็เป็นชายอย่างมากก็แค่รู้สึกดีอยากเกื้อกูลกันมีความวางใจกันสนิทสนมแน่นแฟ้นขนาดอยากเป็นคู่หูกันซึ่งความสนิทจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นตัวกำหนดขอให้สังเกตด้วยว่าสามีภรรยานั้นอยู่ด้วยกันไปนานๆก็ไม่ได้คิดถึงกันแบบคนต่างเพศสักเท่าไหร่คิดเอาเนื้อหาหลักๆว่ามีบทบาทต่อกันในชีวิตประจำวันอย่างไรมากกว่าและอย่างนี้ถ้าข้ามชาติเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนเนื้อตัวเปลี่ยนเพศอะไรไปหมดแล้วพอทำความรู้จักกันก็ต้องตั้งต้นกันที่เนื้อหาของบทบาทใหม่ที่มีต่อกันด้วยอีกประการหนึ่งความรู้สึกเกี่ยวกับเพศของตนจะเป็นตัวปรับโฟกัสด้วยว่าคบใครจะเกิดความรู้สึกอย่างไรอันนี้ไม่ต้องพยายามอะไรธรรมชาติช่วยให้เป็นไปเองอยู่แล้วเหมือนคุณเล่นกีฬาทีม A วันหนึ่งมีอันต้องไปอยู่ทีม Bซึ่งเป็นคู่แข่งกันแม้แรกๆจะเขินบ้างแต่นานไปก็จะรู้สึกว่าทีม B เป็นมิตรส่วนทีม A เป็นคู่ต่อสู้ไปเต็มๆนี่ขนาดแค่ชาตินี้เดือนนี้ที่ยังจำได้นะครับถ้าล้างความจำไปแล้วเจอกันอีกในหลายสิบหลายร้อยปีข้างหน้าก็ไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะเกิดความจำแต่หนหลังกระตุ้นให้รู้สึกผิดปกติใดๆขึ้นมา